วัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาทิ้งแชร์รายการที่จะมาตอบคำถามของวัยรุ่นนะครับผมและก็นำเสนอความสามารถที่เรียกว่าคูลๆชิคๆเจ๋งๆของวัยรุ่นทั้งหลายนะฮะตอนนี้ถือว่าเป็นรายการที่ดีที่สุดในขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็อยู่กับผมครับพิธีกรที่น่ารักที่สุดนั่นเองนะครับผมแท็กครับผมก็ไม่ได้เจอกันสัปดาห์นึงไม่รู้ว่าคิดถึงกันหรือเปล่านะฮะแต่บอกเลยว่าแท็กเนี่ยคิดถึงเพื่อนๆนะฮะเรียกว่าคิดถึงแบบ2ต่อ2เลยนะฮะคิดถึงเสมอนั่นเองอู้หนอนะฮะเอาละครับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่โรงเรียนนี้ครับโรงเรียนนะครับศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์นั่นเองนะครับน้องๆมีความสามารถเยอะแยะเต็มไปหมดเลยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนำเสนอได้ไม่หมดนั่นเองครับสัปดาห์นี้นะฮะช่วงแรกของเราครับไปดูความสามารถของน้องๆกันดีกว่าในช่วงทีมโชว์ทีมแชมป์ครับI'm not the one who's running out of time.
ครู่นี้นะครับก็ได้รับฟังไปหลายบทเพลงแล้วนะฮะสร้างความประทับใจนะครับให้ตัวผมแล้วก็คุณผู้ชมมากๆเลยนะครับน้องๆเนี่ยชื่อวงว่าอะไรครับชื่อวงว่าวงขับร้องประสานเสียงนักเรียนเรียนร่วมโรงเรียนศรีวิทยาครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตพูดคุยกับน้องๆสักนิดนึงแล้วกันนะฮะสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวพี่แท็กมาคุยด้วยนิดนึงนะครับพี่แท็กเป็นพิธีกรรายการรามาทีนแชร์นะครับวงนี้นะครับมารวมตัวกันเนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่เข้ามาม.1 นะคะตั้งแต่เข้ามาม.1 ตอนนี้ม.อะไรแล้วครับม.3 ค่ะตอนนี้ม.3 แล้วนะครับก็ประมาณ2ปีแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ฟังเป็นหลายบทเพลงมากๆเลยนะฮะแต่ละเพลงเนี่ยมีความไพเราะมากๆเลยมีเพลงอะไรบ้างครับเมื่อสักครู่ครับมีเพลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้เพลง What a Wonderful World แล้วก็เพลงตามรอยเท้าพ่อค่ะเรามาคุยถึงเพลงยิ้มสู้กันก่อนดีกว่าเพลงนี้รู้สึกว่าจะมีความพิเศษมากๆเลยสำหรับน้องๆกลุ่มนี้นะฮะมีความพิเศษยังไงครับสำหรับเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับคนตาบอดค่ะครับทุกครั้งที่ขับร้องร่วมกันเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความสุขค่ะที่ได้ร้องเพลงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แล้วก็ทำให้รู้สึกเกิดกำลังใจที่จะสู้ต่อไปค่ะถือเป็นบทเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับแต่เมื่อสักครู่เนี่ยแท็กได้ฟังนะครับก็จะได้ยินเสียงประสานเสียงหลายเสียงมากๆเลยนะฮะผมไม่รู้อยู่แล้วว่ามันมีเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องๆบอกหน่อยดีกว่ามีเสียงอะไรบ้างครับสองเสียงหลักๆนะคะก็คือตัวหนูเองแล้วก็นี่ค่ะเพื่อนทั้งสองคนก็อยู่พาร์ทโซปราโนค่ะโซปราโนนะครับและมีอีกเสียงนึงคืออะไรครับพาร์ทแอลโทค่ะแอลโทนั่นเองครับโซปราโนกับแอลโทแตกต่างกันยังไงครับพาร์ทโซปราโนจะร้องเป็นตัวทำนองธรรมดาค่ะแล้วก็แอลโทจะเป็นคนประสานเสียงก็คือร้องคนละโน้ตกับทำนองอะค่ะอ๋อก็นี่คือเป็น2พาร์ทนั่นเองครับอยากจะลองฟังหน่อยไหนคนไหนเป็นโซปราโนครับยกมือให้พี่ฟังหน่อยครับให้ยกมือให้พี่ดูสิพี่ฟังโซปราโนเนี่ยพี่ขอได้ยินเสียงหน่อยคนเป็นคนจะจนหรือมีร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ยามปุ่งมานมาผ่านลบหลู่ยิ้มหรือไม่ใจสู้มู่มวนเพศภัยโอเคเยี่ยมมากๆเลยนะฮะนี่คือพาร์ทของโซปราโนมาถึงแอลโทกันบ้างใครแอลโทบ้างฮะอยู่ไหนฮะมาเดี๋ยวเรามาฟังแอลโทกันบ้างดีกว่านะครับโอเคพร้อมแล้ว3 4 I see trees of green the roses tooI see them room for me and you and I think to myself yes what a wonderful world เยี่ยมมากนะครับผมให้ตัวเองหน่อยนะครับนี่คือโซปราโนและอัลโทนั่นเองนะครับอยากจะถามน้องๆหน่อยว่าดนตรีนะครับมันมีอิทธิพลต่อชีวิตพวกเราอยู่แล้วนะครับทำให้พวกเราเนี่ยมีความสุขนั่นเองอยากถามน้องๆว่าการร้องประสานเสียงในแบบนี้นะฮะทำให้น้องๆเนี่ยมีความสุขในเรื่องอะไรบ้างนะครับมีความสุขยังไงบ้างครับน้องครับคือได้รวบร้องเพลงกับเพื่อนๆค่ะทำให้เราได้มีเวลาร้องเพลงด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะถามอีกหนึ่งคนดีกว่าความประทับใจในวงนี้ครับที่ได้มาร้องประสานเสียงกับเพื่อนๆครับความประทับใจของการร้องประสานเสียงครับก็ประทับใจที่ได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะคะเคยมีความฝันไหมว่าอยากไปประกวดหรือไปคว้ารางวัลอะไรมาไหมครับตัวหนูเองหนูอยากเป็นนักร้องอยู่แล้วค่ะก็อยากประกวดเป็นคนที่ชอบประกวดร้องเพลงชอบเสียงเพลงชอบอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับดนตรีค่ะก็ขอให้วงนี้ได้ไปประกวดนะครับแต่ตะกี้เนี่ยเห็นน้องตัวจิ๋วนะฮะตัวเล็กมากๆเลยนะครับสวัสดีครับมาอยู่ในวงได้กี่เดือนแล้วครับเนี่ย2ปีค่ะเอ้า2ปีแล้วเหรอเท่ากับทุกคนเลยนะครับทำไมถึงมาอยู่วงนี้ล่ะครับก็รักในเสียงเพลงแล้วก็เสียงดนตรีค่ะอ๋อรักในเสียงเพลงและเสียงดนตรีนั่นเองนะครับความประทับใจที่มีต่อวงนี้ครับเป็นกันเองค่ะเป็นกันเองนั่นเองนะครับผมนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการร้องเพลงนะครับครับผมแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับการร้องประสานเสียงแล้วนะฮะอีกหนึ่งพาร์ทนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือพาร์ทของดนตรีนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพานะฮะเพื่อนๆไปพูดคุยนะครับกับพาร์ทนักดนตรีกันดีกว่านะฮะ
และตอนนี้นะครับเราอยู่อีกหนึ่งพาร์ทนะครับที่สร้างความประทับใจให้กับคุณผู้ชมมากๆเลยนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวเองหน่อยชื่ออะไรจ๊ะชื่อฝนค่ะชื่อสุชนาตมันทองค่ะเรียนอยู่ชั้นม.2 ทับ3ค่ะเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับโชว์ความสามารถได้ดีมากๆเลยนะครับผมฝึกเล่นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมานานหรือยังครับตั้งแต่อยู่ชั้นป.2 อะค่ะโอ้ป.2 ทุกวันนี้อยู่ป.อะไรแล้วครับอยู่ม.2 ค่ะอยู่ม.2 แล้วก็ประมาณโอ้โห4-6 ปีแล้วโอ้โหนะครับคือพี่ต้องขอถามนิดนึงครับเนื่องจากว่าน้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับผมนะฮะก็เลยแบบว่าฝึกซ้อมได้ยากลำบากกว่าคนอื่นเขามีเทคนิคดีๆอะไรที่จะแนะนำพี่ไหมครับในการฝึกซ้อมครับก็คือหนูก็ฟังเพลงก็จะสามารถแกะตัวโน้ตได้เองค่ะก็คือก็ใช้ความจำละล้วนนะคะหรือไม่ก็อาจจะมีแบบจะมีโน้ตเป็นอักษรเบลค่ะแล้วก็อ่านแล้วเราก็ท่องจำแม้ว่าจะมองไม่เห็นนะครับแต่ทักษะหูเนี่ยนะฮะก็จะดีกว่าคนอื่นเขาแหละเพราะได้รับการฝึกมาอย่างดีใช่ไหมครับค่ะนะฮะทุกวันนี้เนี่ยเป็นนักดนตรีแบบนี้ครับมันต้องมีไอดอลหรือแรงบันดาลใจไอดอลของน้องหรือแรงบันดาลใจของน้องคือใครครับพี่แป้งอุบลวรรณเยแก้วค่ะทำไมครับทำไมถึงชื่นชอบเขาครับก็เขาเป็นคนที่เล่นเปียโนเก่งมากค่ะอ๋อสักวันหนึ่งฝันไหมว่าเราอยากจะเก่งให้เท่าพี่เขาหรือเก่งกว่าพี่เขาเคยไหมก็อยากอยู่เหมือนกันค่ะนะครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวให้น้องเนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยดีกว่านะครับว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหมือนกับคนปกติทั่วไปมากแต่เราเนี่ยมีความสามารถที่เหนือกว่าคนปกติมากมายขนาดนี้นะครับให้ฝากถึงเรื่องดนตรีหน่อยครับว่าทำให้ชีวิตน้องดียังไงครับถึงแม้พวกหนูจะมองไม่เห็นนะคะแต่ก็มีความสามารถทางด้านดนตรีก็ใครที่อยากเล่นเป็นก็พยายามฝึกซ้อมวันหนึ่งก็ซ้อมบ้างก็ยังดีนะคะวันละครึ่งชั่วโมงหรือว่า 1-2 ชั่วโมงก็ได้ค่ะก็แล้วก็เก่งได้ค่ะครับผมนะฮะสำคัญมากๆเลยนะครับคือความพยายามนั่นเองนะครับขอวันนี้ขอปรบมือให้น้องจริงๆนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษากันสักนึงดีกว่านะครับผมเห็นความสามารถน้องๆแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะครับแต่คนหนึ่งนะฮะที่จะต้องเหนื่อยมากๆเลยก็คืออาจารย์ผู้ฝึกสอนนั่นเองนะครับฝึกสอนเนี่ยนะฮะใช้เวลาฝึกสอนเนี่ยนานขนาดไหนครับสำหรับน้องๆกลุ่มนี้น้องๆกลุ่มนี้ก็ปกติเขาก็เก่งมาอยู่แล้วเขาก็เหมือนกับเรียนที่โรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพมาตั้งแต่ประถมพอเขาเข้ามัธยมมาที่โรงเรียนศรีวิทยาในพระอุปถัมภ์เข้ามาชั้นมัธยมศึกษาก็มารวมกลุ่มกันอีกทีหนึ่งการฝึกสอนนี่ยากง่ายกว่าคนปกติบ้างน้อยขนาดไหนก็ส่วนใหญ่นักเรียนจะเรียบร้อยแล้วตั้งใจฟังเพราะว่านักเรียนเขาจะมีพื้นฐานมาอยู่แล้วหูเขาจะค่อนข้างตรงมากเวลาอ่านโน้ตอย่างเงี้ยจะสอนเป็นโน้ตไม่ได้เหมือนคนปกติก็ต้องมีการเทรนอีกแบบนึงวันนี้นี่ต้องขอบคุณนะฮะอาจารย์มากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับน้องๆ นะครับนักร้องประสานเสียงนะครับนักเรียนเรียนร่วมในโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์นะฮะสำหรับช่วงหน้าครับช่วงเข้าใจตรงกันนะพลาดไม่ได้นะครับผมแต่ตอนนี้เราจะทิ้งท้ายให้อีกหนึ่งเพลงนะครับจากน้องๆ นั่นเองนะครับดังนั้นไปชมกันเลยครับทำไมทุกวันนี้ผู้ใหญ่ถึงชอบตีกลอบให้เด็กอย่างพวกหนูคะ
ทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบตีกรอบสร้างกรอบให้เด็กทั้งที่เด็กเนี่ยก็มีความคิดที่เขาอยากจะทำมีสิ่งที่เขาอยากจะชอบที่จะทำแต่ทำไมผู้ใหญ่ถึงชอบสร้างกรอบให้พวกเขาคะก็คือด้วยความเป็นห่วงด้วยความที่เขายังเด็กก็เราต้องการที่จะให้เขาอยู่ในสายตาอยู่ในความดูแลแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพื่อที่เขาจะได้เติบโตขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ในการเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วถึงจะปล่อยให้เขาใช้ชีวิตได้ตามลำพังมากกว่าเดิมค่ะผู้ใหญ่ก็มีความเป็นห่วงนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยก็ชอบที่จะคิดว่าลูกเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่นะคะก็เลยต้องพยายามจะระมัดระวังไม่ให้เกิดเรื่องของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็พยายามจะสร้างกรอบต่างๆนะคะซึ่งในส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเด็กหรือวัยรุ่นเองเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระทุกอย่างนะคะว่าอยากจะทำอะไรก็ทำการที่มีพ่อแม่คอยสร้างกรอบบางอย่างไว้ให้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยจริงๆเนี่ยก็นับเป็นเรื่องดีแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไม่ควรจะตีกรอบให้เด็กหรือวัยรุ่นเนี่ยจนเกินไปนะคะจนทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกอึดอัดไม่เป็นตัวของตัวเองทำให้ไม่กล้าคิดไม่กล้าตัดสินใจเพราะว่าทุกครั้งจะมีพ่อแม่มาคอยบอกคอยชี้ให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นหมอคิดว่ามันเป็นการสร้างความสมดุลนะคะพ่อแม่เองยังมีหน้าที่ที่จะต้องคอยบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องให้อิสระกับตัวเด็กที่จะได้คิดได้วิเคราะห์เรื่องต่างๆเองด้วยก็จะทำให้ลูกเนี่ยอยู่กับเราได้อย่างสบายใจขึ้นทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของกรอบแต่ละอย่างก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันนะคะว่าอะไรแค่ไหนถึงจะพอดีค่ะ